สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเตรียมพร้อมเลยก่อนจะมาเจอคุณผู้ชมกับเมนูขนมปังสังขยาทอดนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วขนมปังสังขยามีหลายเวอร์ชันมากเลยแต่เวอร์ชันนี้ดูมีความรู้สึกว่าเลิศสุดนะคุณผู้ชมเพราะมันทำง่ายๆขึ้นชื่อเป็นขนมปังสังขยาแต่อาจารย์ไม่ทำขนมปังเน้นสังขยาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รูปทรงที่เอาไปทอดไม่เชื่อก็ดูเองละกันเริ่มต้นทำสังขยาสูตรเรานะเราใช้น้ำตาลปี๊บเปิดหม้อตุ๋นนะคุณผู้ชมให้น้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใช้หม้อตุ๋นนะคะเป็นหม้อตุ๋นคลาสสิกขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนี่ดูสิแป๊บเดียวร้อนแล้วก็เดือดเร็วมากน้ำตาลปี๊บลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยไข่ไก่สีผสมอาหารสีเขียวน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปสังขยาก็จะน่ะเป็นกลิ่นวานิลาเลยอัมพวากะทิแท้ 100% และแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมทั้งหมดซะก่อนนะคุณผู้ชมเอาเท่าที่จะละลายเข้ากันได้อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้แป้งละลายเข้ากันเอาละเสร็จแล้วเราก็จะยกวางไปเลยอุ้ยหม้อตุ๋นก็เดือดพรุบพรับพรุบพรับจัดการคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะได้สังขยาใบเตยที่มีความแบบนุ่มละมุนไม่เหลวเละนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆพอเราได้สังขยาที่สุกแล้วนะเราก็ต้องพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมพอได้สังขยานะเอาเข้าตู้เย็นไว้สักครู่หนึ่งมันก็จะทรงตัวพอคุณผู้ชมตักขึ้นมาช้อนหนึ่งก็พยายามปั้นนะคุณผู้ชมให้กลมๆเตรียมไว้นี่คือไส้สังขยาที่เราตุ๋นเมื่อครู่เสร็จแล้วก็ไข่ขาวสดนะคุณผู้ชมนะเอามาทาผิวหน่อยๆทาแค่พอติดๆแต่คุณผู้ชมเสร็จแล้วนะก็เอาสังขยาหนึ่งลูกวางตรงกลาง at the center ถ้วยใบหนึ่งวางขนมปังครอบสิคะครอบเสร็จแล้วก็กดค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เราก็เอาขอบเนี้ยออกนี่นะซีลสนิทเลยยิ่งกว่าสุญญากาศอีกคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่เราจะลงกระทะทอดนะเรื่องทอดๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจไข่ไก่1ฟองตีซะพอแตกเกล็ดขนมปังก็เตรียมไว้แล้วเป็นเกล็ดแบบละเอียดยิบนะคุณผู้ชมก็หยิบขนมปังจุ่มไข่ค่ะเสร็จแล้วก็นี่วางลงไปแบบนี้แล้วก็หย่อนลงไปสีได้ที่แล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมชิ้นแรกเลี้ยนเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเหลืองดั่งใจที่ต้องการค่ะวางบนกระดาษซับน้ำมันค่ะคุณผู้ชมจานสวยคุณผู้ชมทานได้เลยนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไปฝากคุณผู้ชมนะครับปันดันช็อกโกแลตแอนด์นัทคุกกี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูลูกชุบสตรอเบอรี่ใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะกวนจนกระทั่งส่วนผสมรอดจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นแบ่งถั่วกวนประมาณ20กรัมแผ่ถั่วกวนออกเป็นวงกลมหุ้มสตรอเบอรี่สดให้มิดปั้นเป็นรูปทรงสตรอเบอรี่และปั้นถั่วกวนเป็นขั้วสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และสีเขียวแอปเปิ้ลติดงาดำให้สวยงาม
ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นจุ่มลูกชุบสตรอเบอรี่ลงในวุ้นเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามเกร็ดความรู้การทำวุ้นการจุ่มวุ้นประมาณ3ครั้งจะทำให้วุ้นเกาะตัวกันดีและเงาสวยจัดใส่การเสิร์ฟกับเมนูลูกชุบสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Granite Taste วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันมะขามพริกขี้หนูย่างเทมะขามฟรุสเบด Preparation Granite Taste ลงก้นแก้วเติมน้ำแข็งประมาณ 1/3 ของแก้วแล้วค่อยๆเติมน้ำแอปเปิ้ลตามด้วยโซดาจนเต็มแก้วตกแต่งด้วยพริกขี้หนูย่างและแอปเปิ้ลเขียวพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้